วัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Legends ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะอยากบอกเลยว่าเราจะมาพรีชีพในการรีวิวอีกแล้วนะคะก็เราจะมารีวิวให้ได้ดูกันว่าเท่ากูอัปเกรดเกียร์จาก5ดาวเป็น6ดาวทั้งหมด20อันดูสิว่าจะได้อะไรกันบ้างนะฮะจริงๆเราอยากได้กระเป๋ามากๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอัปเกรดเกียร์20อันจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะคะแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกันเนี่ยฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารีวิวนี้มันจะพรีชีพแค่ไหนบอกเลยว่าจะไม่พรีชีพได้ยังไงนะคะกว่าจะได้มาขนาดนี้นะบอกเลยว่านี่หมดเงินไปเยอะมากหมดเงินไปเยอะมากๆแล้วก็หมดเกียร์ไปเยอะมากๆด้วยนะคะนี่สะสมนานมากนะกว่าจะได้ขนาดนี้มานี่นะคะกุ๊กกูจะทำการอัปเกรดเกียร์เหล่านี้ให้เป็น6ดาวนะคะตอนนี้มันเป็น5ดาวอยู่แล้วก็พอเราอัปเกรดเป็น6ดาวเนี่ยเกียร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดนะคะก็ตอนนี้มันเป็นเบรสเลทหรือว่าเป็นกำไลใช่ไหมพอเราอัปเกรดไปมันอาจจะกลายเป็นแหวนอาจจะกลายเป็นกุญแจอาจจะกลายเป็นเข็มขัดหรืออาจจะกลายเป็นกระเป๋าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะคะนี่มันแนวทางของสายฟรีนะเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าการกดเกียร์อัปเกรดเกียร์20อันดูซิจะได้อะไรกันบ้างลุยแทนๆอันแรกค่ะกดไป 450,000 ตะดึนว้าได้เข็มขัดมาเฮ้ยดีนะเนี่ยเข็มขัดอันนี้นี่ค่อนข้างดีมากนะคะบอกเลยอันนี้นี่ถ้าใส่นี่จะมีความพริ้วมากเพราะว่ามันเป็นสกิลอีวาเลตนะหรือว่าตัวหลบหลีกสกิลนั่นเองนี่เป็นอัตราการหลบหลีกสกิลนะคะส่วนอีวาเลตเนี่ยเป็นอัตราการหลบหลีกการโจมตีนะคะแล้วก็ HP คือเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เกียร์ตัวนี้นี่เป็นเกียร์ที่แบบคนเก่งๆเขาชอบใช้กันน่ะเลิศค่ามากๆอันที่2เกียร์ที่2ค่ะอัปเกรดได้เป็นเข็มขัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเข็มขัดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเน้นไปในเรื่องของลดแร่นะคะตัวนี้เฉยๆมาดูตัวที่3อันที่3อัปเกรดเลยลูกแก้วก็มาตัวนี้นะคะลูกแก้วจะเน้นเป็นในเรื่องของระยะในการโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เอาไว้ใช้กับตัวที่อยากจะให้ยิงไกลๆอะไรอย่างนี้แต่จริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะคะอัปเกรดเกียร์อันที่4เป็นสร้อยคอนะคะตัวนี้เนี่ยมีพลังการหลบหลีกอยู่นะแล้วก็มีเลือดแล้วก็เพิ่มในส่วนของการโจมตีเวทมาด้วยนะคะก็โอเคจริงๆอยากได้กระเป๋านะอยากได้กระเป๋าอยากได้กระเป๋าอะอยากอัปเกรดกระเป๋าให้เป็นกระเป๋าไปฮะเอ้ยอันนี้อีกแล้วไม่เอาได้ปะมาเกือบกดขายแล้วอันที่6ค่ะได้เป็นแหวนมาแหวนอันนี้นี่สามารถหาได้ในกิลเลดนะคะเพราะฉะนั้นก็เฉยๆณจุดนี้มาดูอันที่7กันบ้างอัปเกรดเกียร์อันที่7เอ้ยกุญแจอันนี้ก็หาได้จากกิลเลดเช่นกันนะคะคือมันควรจะได้อะไรที่แบบหาจากเกมไม่ได้ปะอัปเกรดเกียร์อันที่8นาฬิกาก็มาอันนี้มีหลบ
มีหลบหลีกอันนี้นะมีหลบหลีกนะคะแล้วก็มีมูฟสปีดหรือว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะอัปเกรดเกียร์อันที่9ลุยเอ้ยอันนี้มัน3อันแล้วป่ะไม่ได้กระเป๋าเลยอ่ะอัปเกรดเกียร์อันที่10ชิงสร้อยคอ10อันผ่านไปแล้วนะฮะยังไม่ได้กระเป๋าเลยอ่ะอัปเกรดเกียร์อันที่11นี่บอกเลยว่าหัวร้อนกว่าการกดกระช่าอีกนะเพราะว่ากว่าจะได้มานี่ลำบากนะฮะอัปเกรดเกียร์อันที่12ลุยโอ้ยได้แต่ของกากอ่ะอันที่13แล้วนะฮะตอนนี้อันที่13กุญแจมาใหม่เยอะแยะเนี่ยเกียร์อันที่14ค่ะแหวนอีกแล้วเกียร์อันที่15เอ้ยมาจังอ่ะไม่เอาแหวนดิเฮ้ยไม่ได้กระเป๋าเลยอ่ะจะหมดแล้วนะอีก5อันเองอะอัปเกรดเกียร์ที่16ค่ะเฮ้กระเป๋าไปไหนหมดเกียร์อันที่17เอียริงนะฮะอันนี้นี่เป็นตุ้มหูนะฮะเอียริงจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะคะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะจริงๆแล้วนะเรามาถึงอันที่18แล้วใช่ไหมอัปเกรดเกียร์ที่18นะคะแหวนอีกแล้วทำไมแหวนมันรัวๆเนี่ยอันที่19แล้วค่ะโอ้ยเข็มขัดมารัวๆเข็มขัดนี่มีเยอะแล้วนะณจุดนี้แต่รู้สึกว่าอันนี้จะค่าค่อนข้างโอเคนะคะ 8.1 นะคะจริงๆอันนี้มันแม็กซ์ที่ 8.9 อ่ะอันนี้คือ 8.1 นี่คือก็โอเคค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็หลบหลีกอันนี้แม็กซ์ที่ 9.4 อันนี้ 9.0 เอ้ยอันนี้ค่อนข้างดีมากนะค่าพลังอันนี้ดีมากไม่แน่กูอาจจะอัพอันนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนจากตัวที่ใช้อยู่นะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการอัปเกรดเกียร์บอกเลยว่านี่กระเป๋ายังไม่ออกเลยกระเป๋านี่เป็นอะไรที่หายากจริงๆนะฮะเลยฮะอันสุดท้ายแล้วกระเป๋าไม่ออกเลยสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับใครที่นี่เลยตรงเดสำหรับใครที่หาเกียร์ยากนะคะแต่ว่ารูบี้มันเติมได้หรือว่ามีรูบี้เหลือเฟือนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะอัปเกรดได้อีกรอบแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบอันเนี้ยอยากจะอัปเกรดเปลี่ยนอันสามารถใช้20เพชรนะคะตรงนี้กดได้นะก็สามารถกดได้อันละ5ครั้งนะคะก็คือใช้100เพชรซึ่งปกติพี่กูอะแรกๆก็เคยกดนะแต่พอหลังๆรู้สึกว่าเอาเพชรพวกเนี้ยไปซื้ออย่างอื่นเถอะอันนี้มันหาฟรีได้อะก็เลยไม่กดอีกแล้วนะคะเอาไปกดกาชาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเนาะมาวันนี้นะคะเราทำการอัปเกรดเกียร์จาก5ดาวไปเป็น6ดาวนะคะทั้งหมด20อันนะคะได้ของกากนิดนึงอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ได้บางตัวที่แบบค่าพลังค่อนข้างดีมานะคะอย่างที่เห็นว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ออกเลยนะกระเป๋านี่เป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะก็สำหรับใครที่มีรูบี้เหลือเฟืออาจจะกดรูบี้เอาก็ได้เลย
แต่พี่กูแบบอยากเก็บรูบี้ไว้กดกาชาให้น้องๆดูมากกว่านะคะก็มารีวิวพลีชีพให้ได้ดูกันแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เห็นแล้วนะว่าเกียร์ทั้งหมด20อันที่ทำการอัปเกรดเนี่ยเป็น6ดาวแล้วได้อะไรกันบ้างนะคะหวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากกำลังอยากจะหาเกียร์มาใช้เนี่ยนี่แหละแนวทางการหาเกียร์ฟรีนะคะมันก็เป็นแบบนี้มีความรันทดเธอน้ำตาจิไหลก็หวังว่าวันนี้ทุกคนคงชื่นชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ค่ะกูต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้กูต้องลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้พี่กูทำคลิปแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมไลเลเซอร์แล้วบ๊ายบาย